ปีใหม่แล้วเป็นนิวที่3ไหมครับปีนี้ก็ยังเป็นที่3คนเดิมนี่แหละค่ะแต่ว่าก็คงโตขึ้นไปตามการเวลาไปตามปีที่มันโตขึ้นไปอะค่ะรู้สึกว่าตัวเองมีอะไรใหม่ๆให้ตัวเองสักอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คงบ้านที่เราได้แบบในที่สุดเราได้ย้ายไปอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราแบบซื้อมานานจนปวกเข้าไปอยู่ก่อนเราแล้วจนแบบว่านู่นนี่นั่นแล้วในที่สุดเราก็ได้ย้ายแล้วแล้วก็เรื่องที่เราก็โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างก่อนหน้านี้คือมีปัญหาอะไรถึงครับไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่อย่างที่บอกไปคือตอนแรกเราเจอปลวกก่อนมันก็เลยต้องเคลียร์ให้หมดแล้วก็มีปัญหาเรื่องช่างด้วยนิดหน่อยอะค่ะแล้วก็แบบพอมันไม่ลงตัวมันก็เลยเนิ่นนานมาด้วยแล้วก็ด้วยความที่เราก็ค่อนข้างที่แบบเลือกเองดูแบบเองหรือว่าคุมงานเองด้วยมันก็เลยนานค่ะด้วยมีปัญหาโครงการด้วยไหมหรือว่าช่างรับเหมาเนี่ยจริงๆก็เรื่องช่างแหละเนาะก็มีบ้างใช่ไหมก็มีบ้างค่ะก็คงต้องยอมรับว่าด้วยค่ะพอมันด้วยความที่แบบจริงๆมันก็ผิดที่เราตอนแรกด้วยที่ว่าโอเคเราไม่รีบพอไม่รีบแล้วก็ใช่ค่ะมันก็เลยบานไปเรื่อยๆมีสัญญาอะไรตกลงกันไว้ก่อนหน้าไหมจริงๆมันมีค่ะมีแต่คือตกลงกันได้ดีหรือว่าก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเปลี่ยนผู้รับเหมาไปเลยหรือยังไงก็ต้องเคลียร์งานให้จบอะค่ะก็คือจบด้วยดีก็ด้วยดีค่ะด้วยดีคือเราย้ายเข้าไปอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับที่สามเพิ่งปลายปีปลายเดือนธันวาเองค่ะยังไม่ครบเดือนดีเลยตอนนี้อยากลงตัวยังครับก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ค่อนข้างเยอะค่ะพอเราย้ายที่อยู่เนี่ยมันก็ต้องศึกษาเส้นทางใหม่เนาะเรื่องการกำหนดเวลาการจะไปไหนมาไหนเนี่ยคือเราก็ต้องเปลี่ยนวิถีใหม่หมดอะค่ะเรื่องของในบ้านหรือว่าความคุ้นเคยที่เราเคยชินจากบ้านเดิมที่เราอยู่มาแบบเกือบทั้งชีวิตของเราอ่ะมันก็เลยเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะหาอะไรบ้างเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่แบบว่าทำการต่อเติมแล้วย้ายเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังนะคะก็ต้องค่อยๆดูไปเรื่อยๆแหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตามฤดูกาลตามสภาพอากาศอย่างปีนี้ต้องโหมงานหนักเพื่อหาของแต่งบ้านก็ถ้ามีงานเราก็ยินดีเลยค่ะเพื่อปลดหนี้นะค่ะต้องตกแต่งอะไรอีกเยอะไหมครับพี่สาวตอนนี้ตกแต่งเนี่ยไม่ค่อยละค่ะตอนนี้ก็คือแบบทุกอย่างแต่งตามสไตล์เราหรือยังไงครับก็หลักๆเราก็จะเป็นคนเลือกแล้วก็คนดูแบบโดยรวมทั้งหมดแต่ว่าถ้าในส่วนของห้องก็ห้องคุณพ่อคุณแม่ก็ปล่อยเขาหรือว่าห้องเราก็เป็นแบบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราตั้งใจซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะใช่ค่ะก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันคือมันไม่ได้เป็นบ้านที่ใหญ่มากแต่ว่าเหมือนโอเคเราตั้งใจให้มันเป็นแบบของขวัญให้ตัวเองด้วยให้ที่บ้านด้วยแล้วก็อยากให้แบบว่าที่บ้านแบบอยู่กันสบายขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือครอบครัวอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ก็ยังไปมากับบ้านเดิมอยู่ด้วยความที่แบบเราย้ายของกันเองด้วยคือทำทุกอย่างเองอะค่ะมันก็เลยแบบก็ยังมีแบบไปกลับๆอยู่ค่ะก็คือเร็วๆนี้ก็คืออาจจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ถาวรก็น่าจะค่ะน่าจะก็มันก็คงแบบต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่เขาก็บอกแล้วว่าเขาก็ยังไม่ชินด้วยความที่เขาอยู่มาแบบเป็น10-20ปีอะจากบ้านเดิมอะค่ะการที่คนคนนึงจะย้ายบ้านย้ายที่อยู่แล้วก็ย้ายแบบสถานที่รอบตัวเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวไปอะค่ะปีใหม่นี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวไหนมาจ๊ะโอ้สวดมนต์ข้ามปีเราก็ทำบุญจริงก็สวดมนต์หลายปีแล้วค่ะเราก็ทำต่อเนื่องกันแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ย้ายบ้านใหม่ก็ย้ายวัดใหม่ไปสวดมนต์ใกล้บ้านเป็นแบบวัดใกล้บ้านอะไรเงี้ยค่ะถือว่าเป็นการแบบว่าเริ่มต้นสิ่งใหม่ใช่เริ่มต้นสิ่งใหม่แล้วก็เราก็อยากให้มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิริมงคลเพื่อความสบายใจด้วยอย่างปีที่ผ่านมาที่สายคิดว่าเราค่อนข้างแบบผ่านเรื่องอะไรมาเยอะก็ค่อนข้างค่ะด้วยอย่างนี้อ่าฮะคิดว่าผ่านมาเยอะไหมก็เป็นปีที่เอางี้แล้วกันก็ต้องปรบมือให้ตัวเองค่ะที่ถ้าสำหรับเรามันก็จริงๆเราก็คิดว่าเราก็น่าจะผ่านมาได้อยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าก็ให้กำลังใจตัวเองด้วยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวคือทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราก็คิดว่ามันก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ดีเสมอละค่ะเราเข้าผ่านจุดที่แบบมันเรียบร้ายมาได้ยังไงด้วยกำลังใจครอบครัวกำลังใจตัวเอง
คือถ้าเราไม่ได้มองว่ามันเลวร้ายขนาดนั้นนะคะมันคือเรื่องทุกเรื่องอ่ะมันยังไงมันก็ต้องผ่านไปได้อ่ะค่ะคือเหมือนว่าอ่ะโอเคมีสุขเดี๋ยวก็ต้องมีทุกเดี๋ยวก็ต้องมีสุขอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบว่าดวงเรื่องความรักของเราไม่ค่อยจะสมหวังเรารู้สึกแบบรู้สึกกลัวแบบไม่อยากจะมองว่าอย่างนั้นนะคะมันก็คงเป็นเรื่องของจังหวะเรื่องของอะไรหลายอย่างด้วยอ่ะค่ะที่มันถ้ามันลงตัวเดี๋ยวมันก็คงได้เองล่ะค่ะไม่มาทำเลยก็เคยมีหมอดูทักไหมเหรอคะมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกเนาะแต่เรามีเช็คหมอดูไหมว่าความรักของเราจะเป็นยังไงก็ถามโดยรวมละค่ะคือก็คงตอบไม่ได้ว่าเราไม่เคยดูเลยก็เคยไปดูบ้างแต่ว่าบางทีเรื่องการดูดวงเนี่ยมันก็ไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรบอกได้ว่าสมมติว่าบอกได้ว่ามันจะเกิดแบบนี้ขึ้นนะแล้วมันจะเป็นไปตามนั้น 100% คือบางทีมันอาจจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงบ้างหรืออะไรบ้างซึ่งเราก็เลยไม่สามารถรู้ได้ว่าเอ๊ะมันใช่จริงหรือเปล่าหรือว่ามันตรงจริงหรือเปล่าค่ะแต่ว่าการที่เรารู้ไว้ล่วงหน้ามันก็ดีตรงที่แบบเราจะได้รู้ไว้ก่อนแล้วถ้าสมมติว่าอะไรไม่ดีเราก็จะได้ระวังไว้กลัวไม่ดวงอ่ะครับความรักกลัวเปล่าก็ยังไม่ได้พูดถึงว่าเราจะอาภัพขนาดนั้นนะแต่เขาก็ว่าก็ยังเจอรักที่ดีก็เท่าที่ดูมาก็บอกว่าเราก็ยังมีคู่อยู่แต่รอหน่อยแต่รอหน่อยก็ได้ค่ะได้มันก็คงต้องเป็นแบบนั้นแล้วแหละพี่สาวเป็นคนตั้งกำเนิดของความรักสูงไม่ได้ตั้งกำแพงแล้วก็ไม่ได้วาดภาพว่าจะต้องเป็นยังไงนะคะณเวลานี้นะคือถ้าเด็กกว่านี้มันก็คงเคยมีคิดไว้บ้างแหละว่าแบบอยากเจอคนแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอโตขึ้นน่ะมันก็เข้าใจอะไรมากขึ้นว่ามันก็คงไม่สามารถเจอได้กับสิ่งที่เราคาดหวังไว้ทุกอย่างอะค่ะแล้ววันนี้ก็คือผู้ชายแบบไหนที่จะต้องแบบมาเป็นคู่ที่สามปีนี้เพราะว่าก็คงบอกหรือว่ากำหนดตายตัวไม่ได้เพราะว่าส่วนมากเราเรื่องแบบนี้สำหรับเราขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันก่อนจริงๆว่าโอเคถ้าคุยกันแล้วมันคุยต่อได้เราสบายใจที่จะคุยด้วยเราก็โอเคเปิดโอกาสแล้วก็ใช่ใช่จริงๆก็เปิดเดี๋ยวคนรอบข้างเราจะผิดหวังไงทุกคนแบบขายของให้เราแล้วตอนนี้บอกว่าโอเคก็ได้แต่ตอนนี้ก็โสดโสดค่ะโสด